าวแกงบุฟเฟ่ต์49บาทนะจ๊ะอารีอารังขนาดไหนต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูก็คือหมูแน่นๆเลยอ่ะไข่โบ๊ะนี่คุ้มมาก49บาทอร่อยตามมาตรฐานชอบที่มันร้อนต่อเวลาซาฟารีจริงถึงแล้วค่ะเตรียมไม้เตรียมมือไปหมดเลยนะวันนี้มากับใครคะมาคนเดียวค่ะวันนี้ไม่มีใครมาด้วยค่ะวันนี้ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วแต่แค่ไม่ได้แต่งหน้าเฉยๆนะดูเป็นศพขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหขอโทษขอโทษโอเคเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำสกินแคร์ก็คือเราอยู่ที่ตลาดมาร์เก็ตนะคะร้านนี้มีข้าวแกงบุฟเฟ่ซึ่งราคาบุฟเฟ่อยู่แค่49มี20บาทฉันรู้นะว่าข้าวย่างหมักแพงข้าวแกงปัจจุบันเนี่ยก็จานละ50 60บาทแล้วนะตัก2อย่าง60แต่ที่นี่ข้าวแกงบุฟเฟ่49บาทมันจะแฟนซีซิมิลาอารีอารังขนาดไหนร้านนี้เขาบอกว่าทำแบบว่าเป็นสไตล์โรงแรมคือมีที่แบบว่าขัดติดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสะอาดสุขอนามัยใช่ฟีลลิ่งแบบร้านสวยงามได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปครับแค่หน้าร้านที่รู้หน้าร้านคือสะอาดมากเลยอ่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะคะเราต้องมาชำระเงินที่นี่ก่อนค่ะเรามากันกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 6คนค่ะ294บาทขอบคุณค่ะพอเราจ่ายเงินเสร็จนะคะเราก็จะได้นี่ช้อนส้อมตามจำนวนคู่ที่เราสั่งไปเลยนี่เขาก็จะเป็นข้าวเป็นหม้ออย่างเลยนะคะอันนี้แกงแรกนะคะอุ้ยต้มฟักมะนาวดองอุ้ยอันนี้ดูน่ากินมากเลยมะระนะคะมะระเห็ดหอมนะคะกระดูกหมูเด้อแล้วก็นี่ค่ะอย่างต่อไปแกงจืดผักกาดขาวอุ้ยผักไปเปื่อยเลยพี่กับหมูเด้งกับหมูเด้งต้มกินมันต้มแซ่บต้มแซ่บอุ้ยกระดูกอ่อนดูกระดูกอ่อนดิแล้ววันนี้มีนี่ด้วยค่ะขนมจีนนี่ก็หล่นขนมจีนหล่นกันนี้อ่ะอุ้ยดูดีเวอร์คือดูแบบอุ้ยหายากันเนี่ยหล่นอุ้ยหอมกินมะขามเปียกมากเลยอ่ะและต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นมะเขือผัดมะเขือผัดหมูแซ่บน่ากินมากแกงมะระใส่ไก่นี่ใส่ไก่ไข่โบ๊ะอันนี้น้องไก่นะเผื่ออยากกินนี่น้องไก่น้องเดบเลอร์เลยไม่ใช่ค่ะไม่กินกินไหมคะแกงฟักทองโอ้ยน่ากินจังเลยอันนี้แกงฟักนะคะแกงฟักก็น่ากินเลยบอกเลยว่าเขียวหวานนะคือเติมตลอดเพราะว่าทีเด็ดแกฉันชอบมากอ่ะชอบแบบฟักเยอะๆผมเป็นคนไม่ได้ชอบกินไก่ในแกงอ่ะแต่ชอบกินพวกฟักพวกหน่อไม้ในแกงหน่อไม้แล้วนี่คือฟักแน่นมากคิดถึงแกงฟักก่อนเลยไปแล้วดับเบิ้ลเลยนะเอาฟักโน้นไม่พอเอาฟักนี้นี่สองฟักไปเลยสองฉันรับไม่ไหวมึงอย่าร้องเลยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเราก็อยากกินนี้ด้วยอ่ะเราที่อยากกินนะฟักทองอะไรทอดอ่ะมาเทสมาเทสไปก่อนผัดมะเขือป่ะโอ้ยมะเขือมันแซ่บนิ่มๆกว่าเติมหน่อยคนอย่างเราต้องเพิ่มไปเลย2ฟองไปค่ะน้ำเต้าหู้อันดีจิ๋ว1อ่ะไปโอ้ยมองไม่เห็นแล้วข้าวอยู่ไหนเอ่ยแกกินอะไรฉันวันนี้ฉันอยากกินขนมจีนขนมจีนใช่ขนมจีนประมาณนี้เนาะได้เลยโอ้ยและนี่ราคา49บาทสุดท้ายสุดท้ายมีเมนูมาใหม่คือเมนูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะค่ะเลิศมากไก่ทอดค่ะเด็กคนนี้ไม่กินผักค่ะเขาบอกว่าเขาขอของทอดเน้นของทอดเน้น3ชั้นอู้ตาย
ไรคุ้มว่าเนี่ยอันนี้คุ้มมากยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะโอ้ยน้องน้องไก่ทอดโอ้ยโชคดีแล้วเนี่ยน้องไก่ทอดนี่โอ้ยอร่อยตามมาตรฐานชอบที่มันร้อนต่อเวลาแกงฟักนะคะโอ้โหเครื่องแกงเขาดีนะเนี่ยฝักนุ่มฝักเปื่อยอุ้ยแจ๋วเลยแจ๋วเลยคอมนี้49บาทฟักดีดีคืออยากให้ทั้งจานมีแต่ฟักอ่ะตอนนี้เพราะว่าสามารถกินหมดจานได้เลยเพราะโมชอบกินฟักมากเขาทำเปื่อยใช่ไหมมันเปื่อยนี่ปักแกงเขียวหวานอร่อยกว่าแกงเผ็ดแสดงว่าเขาทำแกงเขียวหวานเลยแกงเขียวหวานเลิศเลยเนี่ยมากินปักจะหมดแล้วเนี่ยจริงชอบจริงชอบจริงแต่ชิมปักพองสีปักก็ยังชนะอยู่ดีแต่ว่าเขือก็เด็ดขอชิมนี่ได้ไหมซี่โครงซี่โครงหมูที่อยู่ในบุฟเฟ่ต์49บาทมาข้าวเนื้อไหมข้าวเนื้อแกงฟักกับซี่โครงหมูคือจบฟินสามชั้นนะสามชั้นผัดตอนนี้เหมือนเป็นสามชั้นผัดพริกอะค่ะนี่รสไม่หวานหมูก็คือหมูแน่นๆเลยอะต้มแซ่บกระดูกอ่อนจ้าวันนี้ได้ยินเสียงลึกด้วยเขาชิมเขาแอบชิมหน่อยได้ปะจะชอบแน่หล่นหวานเปรี้ยวเข้มข้นครบเลยมามากินกันนะจัดไปดูครับเอาหนูพูดอะไรอ่ะหนูพูดอะไรก็นี่พูดดินี่วันนี้จะกินอะไรคะข้าวไข่พะโล14อันนี้คือเป็นแบบว่ากินปกติใช่ไหมกินปกติอันนี้มันกินปกติเออมาโอ้โหกินปกติด้วยฝากด้วยนะคะเจ๊กเครื่องใหม่ดูนี่หมออันนี้คือกินจริงๆมันมีเหลือครึ่งเดียวแล้วจ้าที่มากินบุฟเฟ่ต์นะคะก็คือว่าก็จะมีคนดูแลเราจะมีคนขับรถให้เรานะคะมีคนพาเราไปกินของอร่อยๆนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเป็นเพื่อนได้นะคะเวลาเราอยากดูหนังอะไรเขาก็จะไปดูเป็นเพื่อนเราได้แน่ใจนะว่านี่ข้อดีของร้านเราเห็นมีคอมเมนต์นึงมาเมนด้วยว่าถ้าสมมติว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวก็ไม่ต้องเอามาแปะสติ๊กเกอร์ทำไมมันรำคาญแกเข้าใจคะว่าพร้อมนิดหน่อยป่ะพร้อมนิดนึงยังไม่พร้อมทั้งหมดขอลองชิมลางก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รอระยะเวลาไปเรื่อยๆก่อนให้แบบว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวขอให้เขาไปทำดั้งทำตาก่อนตอนนี้แผลมันยังไม่หายที่ปิดไว้ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรยังบวมอยู่แต่มาพูดข้อดีของร้านอาหารร้านนี้กันจริงๆดีกว่าก็คือเรารู้สึกว่าสะอาดมีที่ปิดแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือปิดตลอดแล้วก็สองเลยคือร้อนตลอดอุ่นตลอดเวลาใช่และข้อที่สามนะคนอื่นโมไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงแต่โมรู้สึกว่าข้อดีคือมันมีผักให้เลือกหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาแบบความเป็นจริงเลยนะในการใช้ชีวิตเราก็รู้สึกว่ามากินข้าวแกงแล้วมันเป็นสักมือที่มีผักเยอะๆหน่อยก็จะอาจจะเป็นหนึ่งมือที่เราอ่ะก็รู้สึกดีในการเติมไฟเบอร์ให้กับร่างกายเหมือนกันเน้นฟักเน้นอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนมันไม่ค่อยมีผักไม่ค่อยมีไฟเบอร์มันก็ดีกับเราก็กินเนื้อแต่ร้านนี้ก็มีเนื้อเยอะเหมือนกันปีกไก่ทอด
แล้วก็แบบสามชั้นผัดซึ่งเขาอ่ะจะวนคือเขาจะแบบว่าเติมเมนูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าโมเดิร์นลุกไปรีวิวตอนนี้อีกทีนึงอ่ะเมนูก็เปลี่ยนแล้วเมนูเนื้อเนี่ยเขาจะแบบว่าที่มีเนื้อแน่นๆอ่ะเขาจะมีสักประมาณ2ถาดที่วางไว้อยู่แล้วพอหมดเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่กินผักได้มันก็จะมีพวกไข่พะโล้ไก่ทอดอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะแบบไม่เพียงพอต่อเพื่อนๆประมาณนี้ประมาณนั้นแต่ว่าสำหรับโมไอเลิฟแกงเขียวหวานฟักสุดๆคนก็เราจะตกเราต้องไปแล้วทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะมาลองทานกันได้นะคะอยู่ไกลหน่อยนนทบุรีชาวนนทบุรีบ๊ายบาย